โดย 100% นะครับแต่ยังว่าซึ่งที่ของเพดานเชื่อที่รับผิดชอบอยู่ของทางซ้ายบริบทมันเราค่อนข้างจะแตกต่างกับคนอื่นนะครับคือผู้ที่สี่ท้อยเนี่ยมูลสองมูลสามถ้าไปดูที่ผู้ที่ของเพดานเป็นใจนะครับเดี๋ยวมีการประชุมอ่ะก็รวมกันจะประมาณเยอะแล้วนะครับก็จะมีผู้ที่ใจแล้วก็กำลังแต่ก็จะเน้นดูสภาพข้างบนนะครับถ้าผ่านอะไรมาก็รอดนะครับซึ่งบริบทของสี่ท่อนี่มันจะแตกต่างกับที่อื่นนะครับการพัฒนาหนองในรายตามวัตถุประสงค์ของรับรัฐมนตรีช่วยการีรัฐมนตรีเชิญการีระดับจังหวัดการีอำเภอการีนะครับตามคณะกรรมการที่เห็นในนี้ตัวรับก็มีปวสด้วยการจะเป็นนายเยอะไปแล้วนะครับแล้วก็บุคลากรที่สำคัญเนี่ยเงินนะครับกลับเกิดกลับขึ้นไปเป็นระดับอำเภอนะครับกระดึงเอาบุคลากรได้ของตำรวจสิทธิ์ท้อไปอยู่วัดนะครับก็เลยวันนี้เนี่ยผมดูคณะกรรมการของตำรวจสิทธิ์ท้อมีการแพร่กระจายเขตวัดตำรวจสิทธิ์ท้อนะครับเดี๋ยวถ้าว่าลงมาติดตั้งการท่องเที่ยวการกีฬาไปการที่จะหางบประมาณจะหน่วยเนี่ยก็บอกว่าไม่หาที่ไหนนะครับคือความต้องการพื้นฐานของวัยยืนยันงูเหมือนเดิมนะครับตาไปที่ระยะของนี้หนอนน้องหนอนนิสัยครับปฏิบุกเต้านะครับประกาศสลักกลัมนะครับประกาศบันไดที่จะลงไปเต้นหนอนนะครับตามตัวลักเนี่ยที่จะทำขึ้นไปทำเรื่องของนิสัยเป็นอยู่อย่างยืนนะครับซึ่งผมก็นับเนี่ยที่ประชุมหลายคณะหลายขั้นหลายพื้นที่หลายวิธีของกระบวนการช่วยนะครับการต้อนรับของเรื่องแต่งน้อยเนี่ยเพราะว่ามีสามตลาดที่ผมนำเสนอก็คือถนนนะครับตลาดกำลังนะครับบันไดลงนะครับตอนนี้ความรู้ไม่ตรงมือแต่งน้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าแข่งเนื้อเพราะว่าปีเรื่องนี้ป้าแม่วันเดียวนะครับมันหล่นเงินอยู่ทางเป็นวันมีใจครับบ้านเราอัปเปิลทุกวันนะครับอันนี้เปลี่ยนใจเพราะจะพี่น้องชาวบ้านของตัวช่วยนะครับระดับคณะทำงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนทำต้องปีจริงๆทั้งนั้นนะครับที่ผมเข้าปรึกษาหารือนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับก็อยากจะพักนั้นในสามตัวนี้เป็นตลาดก่อนคือถนนตลาดปรามาจีแล้วก็บันไดนะครับแล้วก็บุคลากรที่แถวมาเสริมเนี่ยผมพยายามตรงนี้นะครับก็พยายามอย่างเงี้ยนองเนี่ยเปิดเป็นนักธุรกิจในหัวถิ่นท้อยนะครับกำลังจะมาอยู่ในตัวถิ่นท้อยด้วยจะไปดูแลเพื่อทั้งแต่เอาหมดแล้วไปบุคคลที่มีศักยภาพเอาไปหมดอ่ะนี่ต้องไปดูแลแต่ไปเยอะนะครับพยายามนำเรียนโดยเฉพาะที่นี่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมมีปัญหานะครับเพราะว่าไม่ได้แบ่งว่าใครอะไรยังไงตอนเดี๋ยวถ้าท่านนายกต้องการใครก็บอกฝ่ายเลขาได้เลยก็ปรึกษากับทีมประหลัดเขาเพิ่มเติมได้หมดผมมีปัญหาเซโนไม่ต้องพูดถึงเขาอยู่400เขาอยู่ไปด้วยอยู่แล้วแต่ว่าที่เขาใส่เนี่ยเขาเป็นใกล้ร้ายนะครับอันนี้อยากจะชี้แจงแน่นอย่างหนึ่งถ้าฟังอยากที่ท่านนายกเขตบอกเนี่ยมันก็เหมือนกับหน้าน้อยใจแต่จริงมันใจคือที่อีนะครับตีคือเดียบมี1 2 3แต่ความเป็นเทพไงแต่ความจริงเทพอ่ะความเป็นเทพต้องมีอะไรที่ยากกว่าคนอื่นนั่นก็เป็นเทพก็ได้ถูกครับอันนี้ผมเหมือนผมบอกตั้งแต่ต้นไงว่าชื่อเนี่ยมันบ่งบอกความเป็นอย่างท้าทายนายกเก้าก็คือเก้าหน้าต้นเนี่ยก็เป็นเนี่ยออกทีวีก็ไปจูดในชื่อเก้าไงพอมามีสอนหน่อยได้ดร.นวินมาเสริมโอ้โหท่านนายกสมบูรณ์ไงสมบูรณ์ไงชื่อสมบูรณ์ไงแล้วก็กำนันผู้ที่ใช้ก็มีแต่ใช้ชนะนะครับดร.นวินมาช่วยเลยปรับไปไม่นั่นความเทพนี่คือเทพในตัวเก่าไม่นั่นก็ฝากทางท่านนายกเทพน้องก็ท่านมีบารมีสมบูรณ์มือหนึ่งนะครับของทีมงานตัวไปอยู่นี่โอ้ผู้คาร์ล็อกน้องเอาไปได้ทีละว่านะก็มีพอสมบูรณ์คนเดียวกับกุ้งจะกล่าวท่านพี่ประชาชนผมพูดถูกไหม
พราะฉะนั้นท่านนายกเองก็ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับเขาก็ท่านอยากได้ไข่บอกเลยเขาก็แล้วก็ในส่วนที่ท่านว่าอยากจะทำโน่นเนี่ยส่วนถนนเนี่ยผมไปยู่กับท่านนายกมาคลาละเพื่อจะเขียนแผนแล้วจะทำให้ได้แต่ในส่วนของซุ้มอย่างต่างๆตีบันไดอย่างนั้นน่ะคือจริงๆอ่ะท่านนายกเขตเนี่ยจุดดีมากมีโพสต์สูงมีป๊อกมีช่างแอร์อยู่ข้างข้างนั่นนั่นคือมือวัดถนนรอบหนองสายเกินช่างแอร์เนี่ยท่านมีสุดยอดท่านแล้วแต่ท่านอยากจะใครไปเติมติดบอกเลยเดี๋ยวพอสุริยใส่ในระดับเดียวท่านในชั้นประชุมแล้วก็ผมฝากท่านนายกเขตครับก็สมมติว่าสิ่งที่ท่านอยากได้ทั้งหมดเนี่ยเขียนมาข้อสรุปว่าคณะทำงานดีๆหนึ่งต้องการอย่างนี้แล้วก็คือทางช่างแอร์กับป๊อกเนี่ยออกแบบไว้ได้เลยบอกว่าอาคารอย่างกระซุ่มอย่างนั้นนะบันไดลงนั่นออกแบบมาก็ทำเป็นโปรไฟล์อย่างที่ดร.นวินทุกอย่างทั้งหันภาพนี่แหละนะครับอันนี้ผมฝากท่านก็สมบูรณ์เนาะมันจะได้เติมเต็มดีท่านนายกเขตครูข้อบางทีเขาอยากได้เขาอยากโน่นแต่เขาก็ได้เขียนภาพออกมาว่าเขาได้เห็นอย่างเงี้ยมันหมดมีจินตนาการที่อยากมีส่วนร่วมอย่างทีมนายกเก่าเนี่ยเพิ่งโจไปกับเดียวลูกน้องเพิ่นออกมาเลยอันนี้เป็นอันนี้อันนี้นะพอป๊อกแต่ที่ทีมงานนายกสมบูรณ์อยากนั่นนี่ประชุมวันก่อนออกมาเลยบอกเป็นยังเป็นยังเดี๋ยวนายกต้องก็จะเสนอกันว่าโจทย์ควรจะใช้อย่างนี้จะได้นอกท่านนายกเองพร้อมนะครับเขาและมิติของผมเข้าใจพอดีก็ดีท่านนายกเองพูดนะว่าตรงนี้มันเป็นชุดฝ้าแมพแต่ฝ้าแมพนี่มันมหาศาลนะเวลาซีเอสอาร์มาเนี่ยแล้วมันเป็นชุดตีมันจะต้องเติมเต็มแล้วก็เชื่อมโยงไปปากรอบฝาแดงเนี่ยสบายมากผมว่าความเป็นเทพเนี่ยเป็นเทพอยู่ในตัวแล้วเหลือแต่ท่านจะแสดงออกมาใส่แต่ว่าผมเจอจะนะแล้วมีประหลัดสมบูรณ์เป็นผู้ช่วยเทพแห่งกรรมนี่มันผมว่านายกคนนึงนี่สู้ได้ชื่อเทพก็สุดยอดแล้วมีสมบูรณ์อย่างคำหนึ่งมันต้องสมบูรณ์แบบเนาะท่านบอกแล้วสมบูรณ์มีอย่างเติมๆก็ครับหรือว่าอยู่ในองค์กรเดือนจัดการนี้เนาะท่านนายกเทพบอกมาเลยเราต้องการอะไรแล้วก็เขียนแผนงานออกมาเลยแล้วสำคัญที่สุดเดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดนี่มันต้องห่วงผมจะเดี๋ยวเวลาถึงมาจัดนะครับอบจ.จะมาช่วยแล้วก็จะมาทิ้งเพื่อสี่ร้อยทำงานอยู่คนเดียวแน่นอนท่านสบายใจได้อยู่ด้วยกันทำด้วยกันน้องเจนงมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของท่าเรือไหมครับครับไม่มีครับแต่ท่านนายกผมไม่ทิ้งรถปกติเท่าไหร่ถ้าท่านจะท่านให้ช่วยอะไรบอกได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรือเนี่ยผมมีอยู่6ลำถ้าจะใช้ก็บอกแต่ต้องมีคนไปดูแลนะครับผมเคยเล่นฟรีแล้วก็พูดเล่นๆนะครับผมมีเจ็ตสกี2ลำมีบานาน่าโบ๊ทถ้าจะใช้ให้ยืมได้หมดแต่ถ้าท่านต้องมีคนดูแลให้ผมนะครับเพราะว่าขนาดเขียนหนังสือติดเขาก็ยังไม่อ่านนะครับบางทีผมให้เรือเล่นผมทำให้บอกว่าน่าเล่นวัยรุ่นมามันก็ตั้งหลักเลยแล้วก็วิ่งชนปั่นชนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะผมไม่ด่ามันไม่รู้ว่าผมเป็นใครมันก็จะต่อยผมเลย นะครับผมมีให้ยืมมีร่วมให้มีอะไรให้หมดแล้วครับเพราะว่าอยากจะตอบแทนแล้วก็เดี๋ยวเผื่อของวันข้างหน้ามันจะไม่ได้อยู่จะได้ตอบแทนได้เลยนะครับก็มีอะไรเข้าไปบอกเข้าไปหาได้เลยครับหรือจะให้ผมเรียกผมก็ได้โทรเรียกผมให้ผมมาหาก็ได้ครับเนื่องจากแต่งตั้งไปที่ปรึกษาไปเนี่ยพอสวิตคนแรกว่าเดี๋ยวทุกคนสมมุติไปเซ็นใครได้เอาไปแต่ห้ามเอาหัวหน้าเองของกอชนินไปนะตัวห้ามข้ามตะบนมาได้นะนั่นมือหนึ่งของกอชนินละมีเบลเลอร์อย่างช่างแหน่ที่กับกู้หัวหน้าเราช่างแหน่เนาะบังตากับกู้หัวหน้าการเอาอีน้องครับเนาะจริงๆท่านนายกเทพครับเรื่องของโครงจริงๆท่าเรือเนี่ยถ้าเขาจะเล่นมีเล่นทุกเทศกาลเลยนะก็คือยังเขาต้องขายที่อเมซอนเนี่ยฝากท่านประหลัดชนินกับรองนายกเนาะก็คืออันนี้คือเชิงอนุรักษ์เน้นอนุรักษ์แต่เน้นหมวดดีมาเพื่อดีพอสมบูรณ์กับนายกเทพเพ่หนึ่งเล่นหนึ่งปีใหม่เนาะกดหน้าไปเล่นหน้าปั่นจักรยานนักดีท่านจะตั้งร่างค่าอย่างอยู่นั่นน่ะก็เขียนขึ้นมาเพื่อจะมีคุมอย่างต่างๆจริงๆนี่ที่เล่นเนี้ยและสนุกสนานคนจะชอบมานี่เลยซ่อมเพราะมันเข้าง่ายแต่ว่ายังอเมซอนเนี่ยจะต้องมีมูนี่ต้องขายความเป็นอนุรักษ์เพราะมันไกลลงจะไปบื้นบ้านบื้นบ้านอยู่นั่นผมว่าควรทำนะครับควรจะเป็นการเต้นคนอนุรักษ์ไปกินกุ้งเต้นไปกินแกงพกหัวพกควายเดินสำรวจอันนั้นคือเงียบสงบโซนพุ่นแต่ไอ้ที่เรื่องของเปิ้นพ่องว่ามายาทั้งหลายมันคือโพสุบุตรกำลังยุ่งเทพถูกไหมครับก็ท่านคิดดูท่านยุ่งเทพว่ามันไม่จิกกาฟ้าแม่นะ
ปีใหม่จัดกิจกรรมได้7วันปีใหม่ไทยหน่อปีใหม่เมืองหยุดวันหยุดหลายๆวันนะท่านนายกเก้าที่มันเป็นหยุดติดต่อกันว่าก็ทำกันทั่วครับท่านนายกสมพงศ์จะเพิ่มเป็นนายกเองนะนอกปากท่านนายกเทศไปคิดมาแล้วก็ทำแล้วหนุนเสริมแล้วเดี๋ยวเขาก็มาทำเรื่องร่างค่าเนี่ยต่างๆที่จะเหมือนกับเอาง่ายๆเอ็มโอเอ็กซ์เอาวิ่งไปนะจีฟุกสปอร์ตไทยกรณีไซส์เซอร์ตองนั่นแหละโอเคท่านก็ต้องตัดถ้าเป็นของกูอย่างที่มันก็คือร่างค่าที่ท่านทำนั่นแหละจีมวนอะไรอย่างที่มันกินกาแฟใส่ด้วยกาแฟกินได้อ่ะมันก็ยากนิดนึงนี่หูจะได้แต่ถ้าเราดูแลกับเขาความสะดวกในโลกนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเล่นพาเรือนี่คือสนุกสนานนะครับเป็นการป้องไข่เชิงอริยบทความสนุกสนานนอกท่านนายกเทศกับท่านพอสมบูรณ์โจทย์คือตรงนี้เราไปตุยกันคิดแต่ว่าเรื่องของที่อาคารปรัมพิธีนั้นถึงตัวเข้ามาเลยออกแบบมาเราก่อบันไดอย่างต่างๆเป็นตัวได้กับถนนที่ทันยากทำนะแต่เขาก็ต้องไปรอว่ามันสำเร็จเสร็จสมบูรณ์หมดหรอกยังเหมือนกับก๊อกกลางหน้าคือหัวใจเขาก็รอเมื่อประมาณทุกโรงงานหมดหรอกอย่างเขาทำได้เขาทำได้ก่อนนะครับอันนี้ผมฝากท่านนายกเทศก็ผมว่าประเกินกำลังของท่านนายกเทศกับพอสมบูรณ์ผมเจอเช่นนั้นเพราะความรู้ไม่รู้มือของกำนันสีโรนี่โอ้เป็นหน่วยสนับสนุนทางการนโยบายเทก็พอสมบูรณ์ได้อย่างดีจริงเนาะอันนี้เดี๋ยวผมมาสรุปเรามานำเสนอกันว่าเอานี่ดีลงซ้ายพอสมบูรณ์จะแย่อย่างนี้นโยบายเทจะแย่อย่างจุดนี้ติดดึงคนนู้นนั่นมาทางมาลงที่นี่ได้นะครับรายได้ต่างๆกับไปอู้กับสีถ้อยกับกำนันชมรมกำนันเลยเอาเข้าฮะเป็นตั้งอะไรแบบนั้นมาว่ากันไปเดี๋ยวพอสมบูรณ์คงจะไปคิดแล้วไปทำเราฝากด้วยนะท่านนายกเทศก็พอสมบูรณ์นะครับกรรมการส่งมาได้เลยเดี๋ยวเพิ่มเติมได้หมดมีปัญหาชุดทีซีชุดทีซีชุดที่5ครัวหนองเล็กซ้ายตะกี้ถ้าเอาตังมาพันหนึ่ง500เสี้ยงได้ที่3ชุดนะแถม500นี่ต้องมาเสี้ยงที่ครัวหนองเล็กซ้ายนี่แหละคราวนี้เนี่ยจะดีเหรอครับปัญหาที่เกิดขึ้น1ปัจจุบันมีร้านอยู่4ร้านแต่ว่าในมิติ3ล้านแต่ล้านนั้นมันเป็นล้านของชมรมกับโรงพยาบาลครับล้านของประธานในบ้านอันนี้คือของมหาชนเนาะปัจจัยของคนใดคนหนึ่ง6ตำบล66หมู่บ้านรวมทั้งแต่2ล้านเนี่ยเปิ้นอ้างว่าเปิ้นอยู่มาเหมือนเฮากับเพิ่นเปิ้นอยู่มาหากินก็จะขอสมควรละและปัจจุบันมีปัญหาที่ว่าอยากจะได้ยินก็คือตีจอดรถจอดร้านลูกกันด่ากันเปิ้นไปจอดคณะผู้การปิดคนตำรวจตีมาก็ยังไหลรถผู้การเปิดบอกผู้จะว่าจะไรละเนาะเราเป็นลูกค้าคนอื่นสมัยมันทำให้เสียเราทำทั้งหมดเนี่ยนะสุดท้ายต้องมาโพสต์หนึ่งสายเรามีพฤติกรรมแบบนี้จบเลยนะที่ของเขาแต่มาเนี่ยจบหมดเลยเพราะนั่นมันถึงเวลาแล้วที่คณะทำงานตีทางผมแต่งตั้งท่านนายกเทศมนตรีต่อคนไม่ใจเนี่ยต้องไปจัดระเบียบหนึ่งก็คือภูมิทัศน์ต่างๆจะแย่ไหมแล้วเดี๋ยวคนจะคุดตรงตีพบรอยไหลจะเอาดินมาผมซักขั้นกอเพื่อเก็บภูมิเมืองนี้ครับตามตีท่านนายกอยากจะทำคือร้อนไม่ไหม้คือเป็นเสน่ห์หาดซ้ายต่างๆซึ่งงบประมาณเขาขอไปมันยังไม่ได้เจอแต่คุยกับนายกเบื้องต้นละมีอะไรที่ทางเทศบาลทำได้ทำเลยนี่จะมอบดำเนินการเลยแล้วก็จัดระเบียบเนี่ยนะครับหนึ่งล่างนั่นน่ะถึงเวลาต้องลื้อออกงบระดมนี่หน้าพวกที่เล็กๆพักยาที่เขาไปทำตัดไว้นี่นะมันมีใครดูแลนะครับจัดระเบียบจัดรายได้ตั้งเป็น MOU ถ้าอยู่กติกาอยู่มันได้อยู่ถ้าอยู่กติกาไม่ได้ออกไปนะครับระบบท็อปตีของแผงได้เงินรัฐมนตรีมาแสนหนึ่งแผงตอนนี้เป็นโรงจอดรถอยู่ปัจจุบันที่พาน้ำมันเป็นเรื่องของเป็นห้องวายโควิดเราเข้าใจแต่ต่อไปถ้าเราทำตรงนี้แล้วต้องมีร้านกาแฟละต้องมาทำอันนี้คือหมอกเพื่อขนาดงานชุดนี้ไปว่าเลยเห็น2เดือนไปข้างหน้าเนี่ยภายใน15ธันวาคมนี้ต้องพลิกโฉมละอันใดที่ทางท่านนายกมีงบประมาณที่จะสนับสนุนเนาะเป็นถ้าเขาว่ามากมายต่อใจไม่เหมือนเก่าอย่างก่อนวางดีคล้ายๆกับที่เขาของงบประมาณเนี่ยสามารถจะทำได้เลยครับอันนี้คือนายกต้องไปทำการบ้านมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวขออนุญาตท่านประธานคณะทำงานเนาะได้นำเสนอในที่ประชุมรับทราบเชิญครับครับก
ครับเรียนท่านนายกและขอท่านนายกที่บางทีทุกท่านเข้าประกอบคณะกรรมการที่เข้าร่วมในวันนี้นะครับกับผมนวาการเอกสุรชิตด้วยกันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในใจนะครับก็เมื่อได้รับหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเรื่องหนองเอ็งซ้ายตรงบริเวณโคนหนองเอ็งซ้ายครับก็เอาได้คิดมาเมื่อแล้วครับนวาจะยังจะได้นะครับตอนนี้ขอได้ทำรูปร่างออกมาเนื้อเห็นคร่าวๆนะครับในลักษณะของพื้นที่ตรงบริเวณหนองเอ็งซ้ายนะครับตรงควรหนองเอ็งซ้ายตรงนี้เห็นตรงนี้คือบริเวณสะบวกนะครับสะที่อยู่ในเกาะนะครับแล้วก็เอาได้วางแผนไว้ว่ากับทางอำเภอนะครับว่าเฟส3นี่จะเอาดินมาถมนะครับบางส่วนได้ชี้แจงกับชาวบ้านไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับแต่ว่าบางส่วนจะยังไม่เห็นตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเอานำเสนอรูปภาพนี้ออกไปแล้วทางประชาคมกันไปว่าเอาจะทำตรงนี้ในลักษณะนี้ที่เป็นสาระก็คือเป็นที่วางเรือของเรื่องที่ที่ออกนะครับเทศบาลต่างๆนะครับเทศลำนะครับแล้วก็ต้องการนั่นก็คือเจ้าหนองดินทรายนะครับที่เขาจะสร้างเป็นที่ประดิษฐานใหม่หรือเปิดมีสมศักดิ์ศรีของเปิดนะครับแล้วก็ร่างข้างก็คืออยู่ข้างๆนะครับที่อาคารต่างๆนะครับที่เลยออกจากหลังใหญ่ๆนะครับก็เขาก็จะเข้ามาบริหารจัดการนะครับในพื้นที่ก็จะมีของสโมสรของชมรมของนักพยาบาลนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นหลังใหญ่นะครับแล้วก็หลังน้อยๆบนนั้นก็คือเป็นร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่เอาวางแผนไว้แล้วก็จะมีด้านซ้ายด้านขวามือนะครับจะเป็นโอท็อปนะครับเป็นร้านกาแฟตรงร้านที่สีดำนี่จะเป็นร้านจอดรถนะครับแล้วมีห้องน้ำจะมีอยู่3จุดนะครับแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ของเว็บไซต์นะครับก็จะมีอยู่ด้านหน้านะครับมีโอท็อปมีร้านกิจกรรมนะครับแล้วก็มีเห็นภาพนะครับจะเป็นชายหาดนะครับจำลองนะครับอันนี้คือร้านที่เราสามารถไปถ่ายเซลฟี่ได้นะครับข้างๆเห็นภาพนะครับนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสกายวอล์กหรือว่าด้านหนึ่งจะเป็นชายหาดนะครับที่เราจำลองไว้นะครับที่ถ้าสามารถทำได้นะครับอันนี้คือภาพในการวาดฝันว่าเขาอยากจะเห็นตรงนี้ในลักษณะนี้นะครับคือเขาต้องสร้างจินตนาการคนว่าเขาอยากทำอย่างถ้ามันเป็นไปได้เขาก็จะเดินถึงนะครับในการท่องเที่ยวในสิ่งที่ว่าไม่ใจเขาขาดรักข้าคนไม่เอาไม่ใจแต่หาตีกินไม่ได้นะครับมีอยู่แล้วแต่เราสามารถเข้าไปกินอาหารได้อย่างที่ว่ามันมีปัญหามีเจ้าชิมมีเจ้าของนะครับควบคุมพื้นที่นั้นนะครับหลังจากที่ได้รับมอบหมายแล้วนะครับทางยังเป็นทางการนะครับทางเทศบาลเป็นใจเขาก็จะเข้าไปดูแลนะครับเดี๋ยวจะไปชูกับคณะกรรมการวันนี้เราต้องช่วงบ่ายเอาแค่คนทำงานจริงๆก่อนนะครับเป็นอนุก็ได้ครับนะครับว่าเอาจะเห็นว่าเขาจะทำอย่างไรเพื่อนออกเล็กซ้ายเพื่อนครัวเนี่ยเป็นแรงอาหารของเป็นใจเลยเป็นการรองรับแรงท่องเที่ยวด้านอาหารนะครับก็จะมีโอท็อปมีสินค้าของชุมชนไปวางไว้นะครับหรือในช่วงเทศกาลต่างๆเขาสามารถเจ็ดกิจกรรมพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเคยจัดมาแล้วแล้วเทศบาลของตำบลวิจัยเขานะครับมีแผนวางไว้ว่าเขาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านกีฬานะครับตอนนี้ผมได้ทำโครงการก็ประมาณแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับรอการจัดเทศกาลมีสนามฟุตซอลที่เป็นย่าเทียมอยู่ที่ส่วนหลังรอซิปนะครับมีสนามฟุตซอลมีห้องน้ำมีสนามเด่นและเขามุ่งเน้นว่าเขาจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านเชิงกีฬาด้วยนะครับขอครับท่านเซนงด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมไปแข่งกีฬากับตีหน้าเพื่อเอาได้ปรับปรุงสนามเพิ่มนะครับแต่ว่าพื้นที่เป็นทำมาแล้วมันไปสมบูรณ์เตี้ยในผมกำลังจะปรับปรุงให้มันเรียบกว่านี้แล้วเอาดินอย่างเราเพิ่มเติมนี่ยังมันเคาะได้นะครับถ้าท่านมีข้อมูลว่าแนะนำมือในการปรับปรุงสนามก็ช่วยนำเรียนได้เลยครับเอาครอบเทียรับกันสารสนุนนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับอยากให้ไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราต้องทำประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสารโซเชียลโอเคเห็นตัวเองครับแต่มันยังขาดป้ายนะครับป้ายเข้าหาแหล่งท่องเที่ยวเพราะผมทำมาเมื่อแล้วผมเห็นว่าเวลานักท่องเที่ยวเราอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเข้ามาไม่ใช่แล้วเข้าไปถูกเพราะมันมีหลายซอยนะครับแหล่งใหญ่ๆเนี่ยเข้าหาไม่ได้นะครับผมก็ยังจะขอ
คือแต่ละเทศบาลนะครับทำป้ายของตัวเขาในพื้นที่ของเขามุ่งสู่ยังลูกข้อหัวใจก็ทำป้ายข้อหาลูกข้อหัวใจแต่ละเส้นทางเข้าไปหาอย่างเทศบาลหัวใจก็จะทำของหัวใจเข้าสู่ศูนย์อาหารเข้าสนามกีฬาเข้าไปหาลูกหัวใจอันนี้ก็คือเราต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะครับเรื่องป้ายเรื่องอย่างนี้ครับถ้าหากผมมีป้ายคนมาแอลเปิดตั้งจุดชีวิตก็จริงนะครับแต่ว่าเขาอยากอยู่นะครับเขาต้องหาเส้นทางว่าทำป้ายอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับการท่องเที่ยวผมมีอย่างนั้นครับมีทรัพยากรคือของเขามีอยู่แล้วนะครับมีกิจกรรมมีที่พักมีที่กินมีของฝากมันจะมีอยู่5ประเด็นแค่นั้นเองนะครับที่สามารถทำให้การท่องเที่ยวของเขามีความเจริญและมีความยั่งยืนนะครับขอให้ลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆผมเชื่อได้ว่าไม่ใจเขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่เป็นท้องที่เป็นสวรรค์ของคนที่ยังไม่เห็นอย่างที่สันสลีของเก่าแม้น้อยนะครับเราขออนุญาตเก่าเพราะว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเห็นที่สันสลีคือแบบเชิงนิเวศอยากเงียบๆอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติที่หามาได้แล้วใกล้ๆอย่างเขาเนี่ยมันหามาได้เนาะเพราะว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยต้องเข้าไปไกลๆเป็นหลายสิบกิโลแต่นี่แค่สองสามกิโลก็ไปถึงเป้าหมายแล้วนะครับอยากจะเน้นว่าอย่างนิเวศของสันสลีนะครับก็คงจะเป็นลักษณะนั้นอย่างที่ท่านนายเบอร์ว่าอยากจะขึ้นเคนหรือเลิกม่วนวิจิตรกรรมมาถ่ายเรือนะครับแต่มาใจถ้าจะมาเล่นกีฬาออกมาจิตมาใจเนาะแล้วก็มากินอาหารมาซื้อของฝากนะครับก็คงจะมีการนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับครับเพราะฉะนั้นจีนะครับผมฝากเป็นนโยบายมากว่าเดี๋ยวขอเงินทางการเงินเกษตรมนตรีเนี่ยไปมาเข้าใจกฎหมายในตีสารนั้นเป็นที่เกี่ยวกับโคนของไซเลยไอตีอิเล็กเกครับไปประชุมแล้วก็ลื้อเป็นไปตามระเบียบกฎหมายได้โอกันโอเคก็แจ้งเป็นหนังสืออย่างไรอะไรทำไมไปถ้าฟังต่อฟังบอกฟังเขาก็ดำเนินคดีเอาอีดีกว่าก็บางทีบางครั้งคนเปิดอยู่มันเหมือนเราเปิดก่อทำมาเหมือนบางทีเปิดบอกเข้าใจถ้าบอกเข้าใจมันก่อบางเมืองมันบางทีมันต้องบังคับใช้กฎหมายบ้างใช่ไหมเสนอบางทีคุยกันทุกเรื่องโอเคถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ผมเชื่อว่านายกสองกับทีมงานก็ต้องได้ใจของกฎหมายเราพูดกันเข้าใจเพราะเขาเคยอู้กันมาเป็นปีแรกว่าเขาอู้กันเรื่อยๆปีหนึ่งหนึ่งสองสามห้าประคับโน่นนี่นั่นก็แต่ว่าฝากคณะทำงานทางประธานสตรีกับชมรมต่างๆบ้านอันนี้มันเป็นเรื่องของมหาชนนะครับเป็นของคนทุกกลุ่มแล้วก็รายได้ดีทางประธานสมุทรสมุทรสอนกันนี้เนี่ยเปิดเกิดจากนี้เรื่องของ CSR ก็ได้เอาไปคืนให้กับสังคมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากท่านประธานคณะทำงานฝากดูตัวเลยว่ามันมีช่องทางอะไรที่จะเปิดห้องว่าเพื่อคิดจากสาธารณะก็คืออนุญาตให้ชมรมกับในส่วนของประธานในบ้านทั้งสองร่างเนี่ยยังคงไว้แต่ต้องไปดูระเบียบกฎหมายแต่ว่าในนั้นเนี่ยท่านก็ไปจัดระเบียบเลยจะกองมูลเข้าหรืออะไรยังไงมีข้อตกลงคือตอนนี้เปิดไปคืนในอย่างที่จะดูแลในส่วนนั้นเลยผมว่ามันควรจะเวลาที่จะต้องคืนในอย่างภาพคือครับการดูแลนะครับอันนี้ฝากท่านนายกไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเลยก็แล้วกันอันใดที่มันจงหน้ามีเล็กแค่คาดจะต้องเสียงของคนน่ะมีมติลื้อคือลื้อต้องลื้อนะครับเป็นในนามของคณะทำงานท่านจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไปเลยนะครับซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยมีอำนาจตัดต้นไม้ลงกับนายอำเภออยู่แล้วนะครับในการดูแลที่สาธารณะก็ธรรมดาถ้ามันมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่เนี่ยบางทีเปิดอาจจะเข้าใจพอเข้าใจเขาเข้าใจแต่จะเมื่อเปิดเอาคนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้มันถึงเวลาสิจะต้องเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาทำกันขนาดนี้แล้วหนึ่งทำจุดที่หนึ่งจุดที่สองทำจุดสามทำจุดที่สี่ยังเล็กยังเอียดก็ใครจะมากินสุดท้ายเปิดก็ไปกินในเมืองพวกเนี้ยเอาอิดกับไม่หาได้เงินเปิดยังหมู่บ้านกับห้าร้อยแก่ละสุดท้ายเงินหนึ่งห้าร้อยคนไปกินปุ้นตัวครับไปกินในเมืองเนี้ยไปกินมุ้งค้างเนี้ยแล้วถามว่าคนไม่ใจจะทำไหมใช่ไหมท่านนายกเก้าน้ออันนี้เป็นโจรใหญ่โจรหนึ่งตีนะท่านนายกเทศมนตรีต้องไปใจอำนาจหน้าที่ร่วมกันไปดำเนินการนะครับก็มีอย่างต่อมาคุยอำเภอข้อที่จะไปแบ็กอัพในการดำเนินการหมดแต่ว่าคณะทำงานต้องเป็นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งเน้นความสร้างความเข้าใจก่อนนะครับขอใจสร้างความเข้าใจสองให้เปิดห้องว่าอยู่ด้วยกันได้รับการวินวินทุกฝ่าย
แต่อันสุดท้ายถ้ามันอู้กันจะได้กระตุ้นหัวเรือก็ต้องใช้ข้อกฎหมายในการบังคับนะครับเหมือนกว่าเขย่าตีว่าเมื่อกินเหล้าหลอกนู่นหลอกนี่จำได้ก่อนคนตามสักพักให้แปลงยังก็แปลงอีเล็กเล็กค่ะต่อหลังมีบังคับใช้กฎหมายใหม่ๆก็ตามแต่สุดท้ายก็สงบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมฝากท่านนายกที่สมุทรีเนาะซึ่งท่านมีความตั้งใจดีจะดำเนินการอยู่แล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันว่าเขาจะต้องดำเนินการเพื่อปรับบริบทละนะครับร่างข้าสองร่างคนก็คงจะเข้าใจถ้าว่าเข้าใจจะต้องแง่เพื่อเข้าใจให้ได้นะครับอันใดที่มันอยู่ในหน้าปัจจุบันมันจะลื้อมันก็ต้องลื้อแล้วก็ขอฝากทางท่านนายกว่าถ้าเทศบาลมีใจมีงบประมาณในส่วนไหนหนออาจจะซื้อไม่ซื้อตอบซื้ออะไรอย่างไปสนับสนุนแปลงเมื่อมันเป็นที่จังสนะรอว่างบประมาณทางการจะมาอะไรก็ว่ากันแต่เขาต้องรอท่านฝากท่านนายกว่าดูงบประมาณตรงไหนซื้อไม่เดือนเก่าไม่อะไรอย่างไรยังไงที่ดูเนี่ยมาแปลงซุ่มระจัดระเบียบใหม่หมดเลยผมอยากจะหันจ้างอย่างส่วนร่างค่าเนี่ยสโมสรเนี่ยมันหวานนั่นนี่ก็มาจัดระเบียบลื้อองค์ประกอบเทศบาลมีงบประมาณลงทำหมดเลยเอาเสาอย่างก้อนก็ได้ดินหมดแปลงนอกนั้นเจนน้ำปลาเนาะก็คือเอาเป็นเทศบาลหมดแล้วก็คือเปิดมาจ่ายเงินจ่ายเนี่ยทำตามระเบียบต่อไปเนี่ยผมอยากให้เป็นช่างแล้วควบคุมหนึ่งผมฝากเรื่องห้องน้ำเนี่ยสำคัญมากถ้ามากินเข้าห้องน้ำผมมีสมาชิกผมมีคนดูแลจนเวลาเจอเอาไปขับจุกลบก็มีเวลาจะอู้น้องใกล้กินข้าวแล้วขับจุกลบไปเหนียวแล้วเหนียวแหบโดยเฉพาะหัวกระจายเหนียวแล้วเหนียวครับเหม็นอยู่ฮะนะครับเราก็ห้องน้ำเปิดไปร่างนี้ก็ไม่ได้ร่างนี้ก็ไม่ได้เขาก็มาเข้าใจว่าเป็นเจ้าของกันนี่ไม่ได้นะครับผมฝากท่านนายกเนาะไปดำเนินการท่านประธานรัฐมีความเห็นจะได้บ้างครับเป็นกรรมการนี่ใช่กรรมการรัฐมนตรีกรรมการเลยท่านประธานรัฐมีอย่างเพิ่มเติมบ้างครับเชิญครับเรียนท่านนายอำเภอท่านนายกหรือเจ้าผู้ครองชุมชนท่านเจ้าในพระเจ้าในนามโอท็อปของอำเภอเป็นใจเลยนะทางที่ประชุมทุ่งนาเขาจะมาทุ่งนาเผื่อรับทราบข้อมูลจะเตรียมเสร็จที่ที่เจ้ามีสินค้าที่เจ้าก็จะนายในงานนี้นะจ๊ะความผู้ที่ได้มาที่นี่เขาก็จะพยายามกลุ่มโอท็อปกลุ่มที่สาธิตชุมชนทั้งหมดของอำเภอเป็นใจเขาจะมีอยู่ร้อยกว่ากลุ่มเวลามีประชุมทุกท่านเขาจะเผยแพร่ความผู้เดียวกันเราในไฟต์ก็มีเขาก็จะกระจายไปว่าเวลานั่งคุยกับเข้ามาเขาจะต้องตอบได้ว่าหนึ่งสองสามนี่หนึ่งร่มเจ้าหนึ่งได้มาทุกท่านจะพยายามมาทุกท่านเลยเพื่อจะเอาความผู้เราเนี่ยไปกระจายให้กลุ่มต่างๆในน้ำของโอทอปแล้วก็สินค้าต่างๆห้องห้องเป็นที่ที่จะนำเสนอในเทศกาลของเราเบื้องต้นก็คือน้ำมีดินหนองในไซสินค้ามีข้อกับยาเยี่ยมข้อเหมือนหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของโควิดโดยแล้วก็ช่วงหน้าฝนสินค้ายาของเราสะดวกที่จะเอามานำเสนอที่แบบนักท่องเที่ยวต่อไปเขาก็เลยเตรียมกันเต็มที่แบบร้องมันหมดฝนแล้วโควิดเริ่มซาเขาก็จะประดุมกันเต็มที่รับรองเจ้าอย่างน้อยอำเภอเป็นใจเขาถ้าตรงนี้มันเกินขึ้นได้อำเภอเป็นใจเขาจะมีคนจนถ้าคนไหนขยันไม่หลับก็ขอบคุณทุกส่วนเลยเจ้าที่เนี่ยคือตรงนี้มันเกินขอบคุณเจ้าผมท็อปช่วยไปดูโน่นนี่นั่นเราเลยจัดระเบียบในกวนออกแห่งสายตัวเพราะสุดท้ายคนจะต้องเอาเงินมาทิ้งที่กวนออกแห่งสายอย่างที่ผมว่าต้องจัดระบบคนผมฝากในยุคต่อกับทีมงานเนาะจัดไปเป็นระบบเลยอันใดที่สนับสนุนงบประมาณไม่เก่ามาแปลงได้หรือถ้าเป็นของเปิ้ลถ้าเปิ้ลใครเอาไปเอาไปหมดเขาแปลงใหม่แต่ต้องกำหนด15วันให้ลื้อให้หมดต้องเป็นคำสั่งไปท่านประธานสตรีมีอย่างเพิ่มเติมว่าครับสั้นๆเพราะเดี๋ยวเหลือคณะหนึ่งชิ้นอันนี้ที่ว่า
นนี้ของทางทีมของแสงฟ้าเนาะที่ว่าทีมของแต่ละพื้นที่หรือว่าเจ้าของแม่บ้านของพอเปิดเปิดด้วยนะว่าที่มันมีการที่มัวหัวเนี่ยคิดเนี่ยอย่างของส่วนประชาชนของแม่บ้านแต่ละคนพอพอรวมทั้งหมดเป็นเราเราต่อโอเคไอ้มันต้องไปขอมันต้องไปเจอกันแล้วมันต้องขอมันจะเป็นต้องขอกันเดี๋ยวจะพูดคอชอมันก็ถึงไปจัดการเรื่องพวกนี้เป็นระบบเนาะเอางี้ดีกว่าเพราะมันกลุ่มเดียวกันนะครับประธานตัวแทนประธานชมรมกรมีบ้านในฐานะประธานสโมสรนี่ต้องขอบคุณประธานสโมสรนะถ้าผมมีสโมสรจะท่านกินเหล้าก็ได้นะต้องไปจับพวกนะแต่ตอนนี้มันมีสโมสรตรงท่านกินได้ประธานชมรมว่ายังไงตัวแทนประธานชมรมอยากมีความเห็นจะได้บ้างซีรีส์ที่สองอเมซอนซีรีส์ที่สาม
นายกเทพความเป็นเทพเป็นเสนออย่างเทพมากคือความม่วนไงแล้วบุคลิกของท่านนายกเทพเป็นคนชอบม่วนอยู่แล้วถูกป่ะเพิ่นก็ต้องขายความม่วนเพราะว่าการเล่นอย่างต่างๆคืออเมซอนเนี่ยที่ตะกี้การดรเสนอเนี่ยวันนี้มีการเล่นอย่างท่านหนึ่งหัวหน้าท่านประหลัดชนิดกับหัวหน้าเขาต้องขายความเป็นเชิงนิเวศเขาอย่าลูกจุดขายกันถ้าไอ้น้องหลวงเอาไปเล่นมูนายนะมันปัจจัยละอันนั้นกับมูดูนกมันจะมานั้นนี่นกจะมาหรือพอปะล่ะมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องคนจะม่วนเลยต้องมาตีเล่นี่ทำนายกเทพเอ๊ะพวกบุคลิกมันเป็นไปนั้นกับพอสมบูรณ์นี่ขายความม่วนแล้วก็มากินตีเอ๊ะไว้ต้องไปวางสอบโคกับทีมงานประชุมหนึ่งก่อกลางน้ำสักห้านาทีมีซอนสักห้านาทีถ่ายเรือสักห้านาทีพัวหนูซ้ายสัก5นาทีแล้วต่อไปเขาทำคลิปเกี่ยวกับจะติดต่อคนนั้นมาทำทำสัก10นาทีเดินจุดแรกมาจุด2จุด3มาเจออย่างของเหมือนตีวันก่อนตีบ้านเราปล่อยคลิปกับสีค่อยปล่อยคลิปแต่สู้ท่านนายกเทพไม่ได้สาวงามอยู่ท่านนายกข้ามสู้ไม่ได้แค่นั้นเองก็สู้ได้แล้วนั่นปิดหน้าปิดตาเอาระวังดังสองไม่จีคนเหนือนี่ไหนนะมันก็ใจแต่ในยุคเฮมีเอาของแตกเลยเจอพอสมบูรณ์กองมดคืนเฮ้ยไปใจกูพิษมดแรงวันนั้นเดียวกินด้วยกันเนี่ยจากพวกผมถึงสามคนได้ข่าวว่ามีโอสูบคนหนึ่งโอสมบูรณ์คนหนึ่งร้องนี่ตีร้องคนหนึ่งแวดกันยุ่งันสามคนนั่นก็คู่ว่าเอาคนที่ต่อเป็นพรีเซนเตอร์เอากำลังมุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ให้จอยวางแผนเนาะท่านคุณหมอสมบูรณ์จอยไอสุรบุญจอยครับคือผมมีไอเดียดีจากนี่แต่เขาปล่อยเป็นซีรีส์อ่ะซีรีส์แรกเกาะกลางน้ำมีอะไรซีรีส์สองซีรีส์สามและเดี๋ยวก็รวมซีรีส์เขาต้องแจ้งสื่อผู้เป็นประโยชน์รับปลายทั้งหมดตีนายกต้องเสนอเนี่ยเพื่อหัวหน้าอ้อยคณะทำงานไปประชุมหรือคิดอันเดียวขอข้อข้างหน้าเลยบอกที่ประชุมไปก่อนอันเดียวท่านประธานแล้วก็น้องระบุก็รวมทุกท่านแล้วน้องอันต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอด้วยที่ทรัพยภาพที่เป็นน้องของของทีมที่ขั้นตอนหนักที่เขามีการแข่งเรือแล้วก็ได้หมอบหมายเพิ่มเป็นทีมพันธุ์พันธุ์ซึ่งมันเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ7 วันนั่นเนาะเอาแต่ตัดต่อทำคลิปแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆอ่ะส่งโค้ชเชียร์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าทีมงานของทีมพุ่นแดงอ่ะเปิดเป็นผู้นักกับทีมงานที่เป็นระดับสมัครเนาะยังพยองดีๆอย่างนี้ฮะแล้วก็ได้อุปกรณ์โดรนหนอกขึ้นบนมามันก็เลยดูอลังการขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วน้องเต้นๆต่อสามารถเล่นให้น้องแบบนี้มูมูโตอ่ะเปิดมาจุ๋ยงานแล้วน้องก็เลยทีนี้ข้างเนี้ยมันเป็นงานระดับปีว่าใหญ่ขึ้นมาละแล้วน้องแต่คือทีมเนี้ยทำทุกอย่างเนี้ยมันอาจมันอาจจะขอบคุ้มก็เลยอยากให้คณะทั้งทีมคณะเป็นคนส่งข้อมูลดีกว่าแล้วน้องแล้วก็ตามทีมทั้งพันเนี้ยเป็นคนหนุนเสริมคิดป้ายอ่ะก็ต้องทำคิดมาก่อนนะตอนน้องทุกคนอ่ะก็ไปจะทำมาจะเอาป้ายแบบนี้เพราะผู้ว่าความต้องการของกลุ่มท่านอ่ะมันเป็นแบบไหนขอเมื่อทุกทีมอ่ะเป็นคนคิดดีว่าต่อป้ายในทีมอ่ะควรจัดตั้งจุดตรงไหนเป็นลักษณะอย่างไรเจ้าส่งต่อมือทีมทีมจะเป็นคนมาทำของอันจัดทุกช่องทางที่เรามีอยู่เขาจะส่งต่อข้างเนี่ยมันจะเป็นการฟอร์มทีมขึ้นมากับเพื่อจะมีทีมเจ้าภาพโดยต้องขอขอบคุณท่านนายกผู้แห่งโดยตีได้เอาบุคลากรมาลงในทีมนี้ทีมคนเนี้ยก็จะหู้ละว่าเวลาประชุมอ่ะคุณได้ห้ามหู้อย่างตรงนั้นเราจะเข้ามาบอกทีมเขาแล้วก็เนาะว่าตะพูดอ่ะเพิ่นได้ทำป้ายแบบนี้เราคิดจะสร้างทางใดห้องแล้วก็เนาะเราจะทีมเขาก็จะส่งต่อเป็นการทำคลิปเราข้อมูลส่งต่อว่าเขาได้ดึงตามคุณครูแล้วก็เนาะควรจะเป็นคนเหมือนเขียนสคริปต์อ่ะเนาะสคริปต์ข้อต่อนั่นคือเขาเป็นผู้พูดมากเนาะแต่เขาแยกเองแล้วก็เนาะข้างนี้ก็จะดูเป็นลักษณะขึ้นมาของน้องเองแล้วก็เนาะจะมีการทำสคริปต์เราก็ส่งเผยแพร่ข้อมูลไปทั้งช่องทางเพื่อมันกว้างขึ้นแล้วเจ้าแล้วก็ข้อมูลต่างๆอ่ะก็คงจะต้องเป็นทีมไปถามเขาก็คือเป็นนั่นก็น่าจะเป็นประหลัดสุวิทย์แล้วก็เนาะในการที่จะไปโคแต่ละทีมอ่ะเอามาที่ทีมของประชาสัมพันธ์แล้วก็ซึ่งคิดไว้คร่าวๆของทีมอ่ะเป็นแนวทางการทำงานอ่ะเขาอยากมีปฏิทินการท่องเที่ยวของเพื่อนใจเลยแล้วก็เนาะเป็นที่การท่องเที่ยวเลย
องได้ห้องนะเจ้าเนาะก็คิดแต่มาเลยทุกทีมก็ลงไปเลยว่าในหมู่บ้านคุณอ่ะคนไปเอาจังไรจังไรบอกเส้นทางการท่องเที่ยวมาเลยว่าจุดจุดไหนสามารถทำที่กัดจุดไปอย่างตรงไหนตรงไหนอ่ะที่มันน่าได้อ่ะพอเจอแต่งานนะเจ้าเนาะแล้วก็ที่การท่องเที่ยวของคุณจะเป็นแบบไหนเป็นสายบุญกันนี่เนาะว่าของเราวันนี้ถามที่ขึ้นต้นด้วยสีอ่ะสีร้อนตันอย่างเงี้ยมันมีอยู่เก้าวัดเสียในคือหมายใจจะทำได้เป็นการการกินจะกินในหนังนี่นะจ๊ะเนาะคือฟ้องให้เขาหู้เลยว่าจริงสิกินในหนองเลนซ้ายคือม้าต้องได้กินตัวนี้นี่นะสื่อทีมอ่ะต้องรับฟังจากประเทศเนาะจะคือทีมที่ชื่อมันกลมใจละเพราะว่าเขาเป็นทีมดีฮะข้อมูลรักรักจากคุณนะจ๊ะเนาะก็เลยยาเพื่อการทีมย่อยอ่ะก็คือทีมทำงานรักอ่ะเอามาส่งต่อเพื่อทีมชาติสมันนะจ๊ะเนาะตรงนี้แล้ววันจะมีใกล้ละของคือเป็นนักเรียนน้อยซึ่งมีโรงเรียนแม่ใจแหละวันนี้ก็จะมีทั้งสองภาษาเนาะเจ้าเนาะก็คือสปอนของเขาอ่ะคนที่หลากหลายภาษาภาษาเหนือภาษากลางเนาะแล้วก็อาจจะเป็นภาษาบนเพื่อทำน้อยประมาณนี้อันนี้คือโครงการใกล้จะเอาอย่างไปอู้กับทีมประชาสัมพันธ์เจือเนาะเจ้าเนาะกับเดียวถ้าจะได้เดียวก็จะมีทีมของการตีจะอู้แต่ว่าต้องเชิญภายในคือเพราะว่าเป็นนั่นประธานเนาะประธานคณะทำงานของทีมเผื่อจะมั่ววันคือมั่วแบบทิศทางของอำเภอเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนแต่ว่าล่างๆที่เราจะมีได้รับอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวช่องเรื่องแต่ละพันเรื่องที่เข้าเลยก็เขาเคยทำวัดติโลแล้วก็บวชนั่นน่ะเซ็งบอกว่าที่ผู้ว่าจะไปเฝ้ามอดล่างมอดเนี่ยทำป้ายทำอย่างนี้อย่างถึงผู้ว่าไปเฝ้าเนี่ยมองมั่ววันนี้แหละคือบางทีคือมันคิดรวบยอดอยู่ที่ประธานเนี่ยมันหู้ทุกเรื่องมันก็เลยสามารถที่จะไม่สรุป1ถึง100คืออยู่ใน1ถึง10ใดเนี่ยมันเป็นอย่างที่ยากนะต้องใจพละกำลังพอสมควรก็อ้อยตีอ้อยเสนอมาเนี่ยคือแต่ละชุดนั้นเป็นภาพรวมในอนาคตไปแต่ตีจะต้องทำเลยคือหนาวนี่ที่หนองสายต้องยิงสปอร์ตแล้วนะหนาวนี่ที่หนองสายจิ้มล้างกับก็เดี๋ยวเป็นห้องว่าอย่างทางตะวันของนายกเก้ากับเซียนงี้นี่ก็ต้องไปทายแล้วนะนี้นี้เริ่มมองละตัวเลยเหมือนติดตามอ่ะนี้ปุ๊บทายละถูกป่ะแต่ฝากนายกเก้าด้วยนะเอานางแบบสวยๆแบบนายกเทพหน่อยเด้อนะครับอันนี้คือแนวน้ำพยายามขันน้อยน้ำน้อยต้องไปทำซีรีส์นะครับซีรีส์หนึ่งสองสามเนาะโอเคในส่วนหลักการนี้ก็คงจะมีอย่างละนะครับขอเข้าเรื่องสุดท้ายทีตะกี้เซียนงพูดถึงว่าอยากจะเพิ่งมีภารกิจอันนี้เป็นไปตามมติของกรรมการท้องถิ่นที่เขาประชุมเมื่อครั้งก่อนแต่ไม่ได้มีหนังสือเป็นกิจจะลักษณะเกือตอนนี้ผมมีหนังสือเป็นตีกิจจะลักษณะละเกือว่าคือแต่ละท้องถิ่นอะไรที่ผมเดี๋ยวพี่อู๋เรื่องนี้จบก่อนเขาตอบได้คือยี่นะครับต้องมีภารกิจตามพื้นที่ภาษีหรือความรับผิดชอบตามระเบียบต้นหมายก่อนคือเป็นมติไปแล้วแล้วก็วันนี้ผมมีหนังสือเป็นข้อสั่งการเป็นนโยบายต่างๆตามมติเนาะคือว่าแต่ละเทศบาลจะไปดำเนินการหนึ่งอาจจะจ้างคนตัดหญ้าได้หรืออะไรยังไงอ่ะสามารถจะเปิดใจได้ในแต่ละเทศบาลก่อนก็ไปทำได้อันนี้อันแรกนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องของจิตอาสาเขาก็ยังจะทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในจิตอาสาเนี่ยท่านรู้แผนที่แรกนะครับตามพื้นที่เนี่ยเริ่มต้นสีเหลืองเทศบาลแม่ใจสีตับสีเลือดหมูก็สีเลือดหมูเนี่ยจะเป็นของสีค่อยสีแดงเนี่ยจะเป็นของเจริญราษฎร์สีต่อไปเป็นของปลาแฝกและสีแดงทั้งหมดฝั่งขวามาทั้งหมดเนี่ยนะครับตึงหนองเนี่ยเป็นของบ้านเราทั้งหมดเลยสุดปิดถ้าตามแผนภาษีตามกฎหมายก็นะแต่ว่าถ้าส่วนของจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะระดมกันไปเป็นวันสำคัญต่างๆเนี่ยก็จะส่วนเมตใจเจริญราศีถ้อยปาแฟนนี่คงเดิมแต่ในส่วนของบ้านเราเนี่ยจะเอารวมใจนะครับมาช่วยทางฝั่งขวาขึ้นไปนิดนึงกับเมซุปนะครับอันนี้จะได้แบ่งความรับผิดชอบเพราะว่าทุกคนทุกส่วนต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของจิตอาสาแต่ในเรื่องของระเบียบกฎหมายเนี่ยก
ก็คือทางเทศบาลว่ากันไปตามนั้นนะครับผมฝากทางท่านนายกตัวนี้นะครับว่าอาจจะมีงบที่ไหนยังเหมือนทางหลวงเนี่ยคนนี้จ้างคนตั้งงานก็เอาคนในหมู่บ้านชุมชนได้งบนะครับช่วยกันอันนี้ท่านไปตามเบิกใจตามระเบียบกฎหมายได้แล้วไม่แหละมันมีระเบียบกฎหมายอยู่ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะรวมกับนั้นก็ลงบ้านอย่างก็ว่าไปนะครับในส่วนของตามระเบียบกฎหมายแต่ฝากเตยว่าเรื่องของยาเยอะนี่ก็เอาเดี๋ยวผมก็มาระดมกันตอนนี้ใกล้ช่วงเทศกาลนะครับแต่ว่าวาระแรกที่เขาพูดกับตะกี้ที่ผู้คนเสนอก็คือว่าตอนนี้มีปอเทืองอยู่ฝั่งเพศของจะไถเพื่อนำสู่เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวเขาจะขอที่สภาแต่ละที่สภาเนี่ยโดยเฉพาะเมใจนะครับนายกต่อป๊อปเราต่อนายกเพศสีท้อยเจริญราชนายกสมบูรณ์ก็ปาแฟงเดี๋ยวอ้อยประสานนายกอย่างก่อนปาแฟงอดุลนี่เปิดมีปัญหาอยู่แล้วคุยในรับการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคือกับเนี่ยเขาจะเอาแบบใดดีครับหาหรือทางนายกเลยจะเอาแบบว่าเขาร่วมกันแล้วก็ลดไถนี่แล้วกับตอนนี้เซโนมันมีคนเป็นร้อยคนแต่เขาจะแบ่งให้รูปเทศวะนะฮะคนเซโนนี่เป็นแง่แท้เขาต้องยอมรับเขาจะไปคอดมงกับอะไรตั้งหนึ่งเดียวนายกเหตุจะน้อยใจแข็งพอเซโนอยู่สีร้อยเราไปที่บ้านเราอีกคนเดี๋ยวคนร้อยคนของเซโนเขาจะหารเมจใจสีค่อยเจริญละปาแปก1 2 3 4 5จุดเนาะอย่างน้อยกับตีละสาวคนอ่ะนะครับแล้วก็รถไถไถแล้วก็ปอเทืองเรามีพอไหมท่านเกษตรอำเภอเรียนท่านเกษตรอำเภอแล้วคุณพลังค่ะปอเทืองหน้าก่อนนี่นะคะทางเกษตรมี150กิโลแล้วก็ได้รับสนับสนุนจากพอรออีก75กิโลเขาจะวางสุดแนวนี้ได้ไหมกลับไปที่เกาะกลางน้ำลูกหัวใจสักนิดนึงเลยไปนอกนายกก้าวเนาะแต่ฝั่งนู้นส่วนใหญ่คนก็เคยไปอยู่แล้วล่ะก็จะไปตึกเกาะกลางน้ำลูกหัวใจเลยอย่าน้อยนี่แต่ฝั่งเพศมันต้องยาวอ่ะถ้ามีแต่ถ้ามีหมดไถหมดแต่มันจะยุ่งยากไปนิดนึงเนาะนายกก้าวเนาะก็เอาเฉพาะเกาะกลางน้ำลูกหัวใจไปสัก500เมตรก็ได้แล้วแต่นายกก้าวจะกำหนดว่าจะเอาแค่ไหนเพราะว่าฝั่งคุณปกติคุณก็น่าจะไปแต่ว่าเอาฝั่งเพศสำคัญเพราะ4จุดนี่ตรงเดียวผมจะมา4จุดนี่ดูครับก็กลางหน้าอเมซอนผ่านเรือกวนหนองอินทรายแล้วรถไถจะเอายังไง